าพจากราศีเมษมีนและพระจันทร์ดวงเดิม 2. ในราศีที่กำลังได้รับอิทธิพลจากพระเสาจร 7. ที่กำลังเดินอยู่ในราศีมังกรระหว่างวันที่5ธันวาคม2563ถึง1มีนาคม2566ทางโหรพระเสาดวงชะตาเดิมใช้7ทางจรใช้7เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนโทษและทุกข์เป็นเทพเจ้าแห่งความระทมเป็นหัวหน้าร้ายดวงใหญ่ที่สุดคนเรียนโหดท่องกันติดปากว่าทายโทษทายทุกข์ทายพระเสานั้นเป็นตัวปัญหานำความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปัญหาสุขภาพหรือวิตกจริตหรือหนี้หรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตให้พระจันทร์ชะตาเดิมใช้2ทางจรใช้2เป็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของดวงชะตาพอๆกับลัคนาจึงการทำนายความเป็นไปของดวงชะตานั้นหากเป็นระยะที่พระเสาจร7เดินเข้าราศีใดแล้วมีพระจันทร์ดวงเดิมแทนด้วยตัวเลขไทยเลข2ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวนี้เป็นระยะที่โหรจะให้ระวังตัวเพราะจะเป็นสื่อล่อให้เกิดเรื่องร้ายต่างๆตามชะโลกเสาจร7ถึงพระเคราะห์จันทร์ดวงเดิม2ณละนั้นบ่มิสบายทรัพย์สินจะสูญหายอุปสรรคจะมีมาฆ่าคนและลูกเมียก็จะเสียและโศกาขอบพระคุณรักษาชนชีพจะยืนนานการระวังตัวก็จะเป็นไปตามเรื่องราวและขึ้นอยู่กับแต่ละดวงชะตาที่มีรายละเอียดต่างกันไปเช่นดวงชะตาของเมืองรัตนโกสินทร์ที่มีพระจันทร์ดวงเดิม2สถิตอยู่ในราศีกรกฎเป็นสื่อล่ออยู่ตั้งแต่เมื่อถือกำเนิดมาตั้งแต่วินาทีแรกที่วางเสาหลักเมืองนั้นคันระหว่าง5ธันวาคม2563ถึง1มีนาคม2566ที่พระเสาจร7เดินอยู่ในราศีมังกรย่อมมีผลต่อพระจันทร์ที่ราศีกรกฎที่เป็นตัวแทนประชาชนทั่วไปของเมืองที่ถูกพระเสาจรเล็งเป็นมุมร้ายที่ 100% ดูจากรูปด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงออกคำทำนายให้แม่หมอมือสมัครเล่นตอนที่353ที่ให้ไว้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2563เตือนล่วงหน้าว่าเป็นระยะที่จะมีเกณฑ์ร้ายเกิดขึ้นในเมืองว่าด้วยโดยภาพรวมของประชาชนเดินดินในเมืองจะมีข้อเกิดปัญหาเป็นระยะให้ต้องแก้ไขเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยมีสินระวังเสียเงินเสียทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการหลอกลวงมีเรื่องพัดพรากสูญเสียโศกเศร้าครั้งใหญ่เพราะพระเสาจรตัวทุกข์เล็งพระจันทร์2ประชาชนและถึงพระศุกร์6ดวงเดิมที่สถิตอยู่ในราศีมีนด้วยผลตามคำทำนายคือโควิด-19 มาในรอบใหญ่ที่สุดคือรอบที่3ที่ต้นต่อเกิดจากสถานบันเทิงเริงรมย์ย่านทองหล่อที่พระศุกร์เป็นตัวแทนอยู่แล้วยังส่งผลกรรมทั้งโทษทั้งทุกข์ไปติดคนไทย77จังหวัดทั่วประเทศเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเครียดวิตกจริตขณะใส่แมสหน้ากากอนามัยเกิน100ละ90เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะสัมผัสคนติดเชื้อและคนในครอบครัวทำให้รัฐเสียเงินเสียทองดูแลรักษาเยียวยาครั้งใหญ่สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะบอกและขอให้ท่านที่เข้าข่ายพระจันทร์ดวงเดิม2กำลังได้เกณฑ์ร้ายจากพระเสาจร7สังเกตตัวเองคือ 1. พระเสาจรยังอยู่ในราศีมังกรไปถึง1มีนาคม2566เป็นสื่อล่อให้เกิดอาการด้านลบกับประชาชนในเมืองและท่านที่มีพระจันทร์ดวงเดิม2รองรับอยู่ต่อไปคือสำหรับท่านที่มีพระจันทร์ดวงเดิม2สถิตอยู่ในราศีมังกรที่ถูกพระเสาจรทับหรือราศีเมษที่ได้เกณฑ์พิเศษหรือฤทธิโยกจากพระเสาจรหรือราศีกรกฎที่พระเสาจรเล็งเหมือนดวงเมืองหรือราศีตุลที่ได้รับเกณฑ์พิเศษหรือฤทธิโยกจากพระเสาจรดังรูป2ผลที่เกิดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่องราวระดับที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนโดยสรุปอาการจะเป็นไปตามชะโลกบรรยายไว้โดยผู้เขียนเก็บข้อมูลคือท่านป่วยเองหรือเกิดกับแม่หรือบริวารลูกน้องคนใช้แบบเรื้อรังประเภทเนื้องอกหรือกระดูก
หรือเส้นประสาทหรือลำไส้หรือผิวหนังทำให้เสียเงินรักษาหรือไม่ก็มีหนี้เกณฑ์ดีแทรกเป็นได้เป็นเจ้าหนี้หรือไม่ก็เกิดอาการวิตกจริตตีตนไปก่อนไข้หรือจิตวิตกและอาการกับพระเสาจร7ถึงพระศุกร์ดวงเดิมที่มีเรื่องเศร้าหรือพัดภาคสูญเสียหรือถูกหักหลัง 3. สิ่งที่เกิดไม่ใช่จะเกิดตลอดเวลาเกณฑ์นี้เป็นเพียงสื่อร่อแต่อย่างไรจิตใต้สำนึกมักถูกกดทับ 4. หากจะเกิดเรื่องร้ายแรงมากจะต้องอยู่ในข่ายมีเกณฑ์ร้ายอื่นๆเข้ามาซ้ำเติมเช่นท่านมีลัคนาอยู่ในราศีร่วมกับพระจันทร์ใน4ราศีนี้ก็คือราศีมังกรมีนกรกฎหรือตุลก็มักจะเข้าข่ายมีระยะร้ายแรงมากดังที่คนเรียนโหท่องกันติดปากคือเสาทับหรือถึงลักและจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีเกณฑ์นี้เคยเกิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งท่านได้มีพระสาวจรเริ่มทับลัคนาและทับพระจันทร์ดวงเดิมนั้นท่านเริ่มขึ้นศาลทุกนัดด้วยความภาคเพียรและมีคนให้กำลังใจเอาใจช่วยอยู่เต็มที่เมื่อมอบกุหลาบแดงตลอดแต่สุดท้ายท่านก็วิบัติต้องโทษจำคุกพัดภาคจากบ้านเกิดเมืองนอนหนีไปต่างประเทศถูกยึดทรัพย์และมีหนี้สินมากมายชนิดคิดไม่ถึง 5. แม้ขณะที่ท่านที่กำลังได้เกณฑ์ร้ายจากพระเสาจร7ถึงพระจันทร์ดวงเดิม2แต่ก็อาจมีบางท่านที่โชคดีจากพระเสาจรแทรกซ้อนด้วยก็จะเป็นแบบทุกขลาภคือทุกแล้วค่อยดีหรือลาภทุกคือได้แล้วทุกผู้เขียนเองกำหนดให้อยู่ในระยะเริ่มปรากฏการทุกขลาภลาภทุกจากพระเสาถึงพระจันทร์ดวงเดิมก็ได้เก็บข้อมูลไว้เป็นสถิติหรือปุ่มโหนของชีวิตเพื่อเป็นตัวอย่างคือมีหนี้13ล้านแต่เป็นหนี้ดีคือค้ำประกันเงินทุนเรียนต่อปริญญาเอกให้ลูกสาวเป็นระยะที่ป่วยด้วยโรคผิวหนังตลอดเช่นเป็นลมพิษคันเยอะต้องใช้สเตียรอยด์จากหมอมากินเมื่อหายแล้วกำลังเกิดอาการกลัวโควิด-19 อย่างหนักสมาชิกในครอบครัวที่ดวงตกป่วยเรื้อรังมานานก็ต้องเสียเงินเสียทองรักษาเองหรือให้บางคนสำรองเงินไว้รักษาตัวก่อน 6. ยังมีดวงดาวจรอีกหลายดวงที่ทำให้คุณโทษกับดวงชะตาทั้งเรื่องดีร้าย 7. สำหรับท่านที่อยากรู้ว่าพระจันทร์มีดวงเดิม2รองรับพระเสาจร7ระหว่างวันที่5ธันวาคม2563ถึง1มีนาคม2566หรือไม่ให้ทำอย่างไรเช่นนี้ที่เราเคยบอกไว้กดเข้าไปที่เว็บ www.พยากรณ์.com ขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปป้อนวันเดือนปีเกิดได้ที่เว็บไซต์ของท่านเลยโดยไม่ต้องสนใจอย่างอื่นแล้วกดโอเครูปดวงชะตาของท่านจะปรากฏเป็นวงกลมด้านในเป็นเลขไทยพิมพ์ด้วยสีดำแล้วอ่านข้อความว่าพระจันทร์ดวงเดิม2อยู่ในราศีใดหรือจะเทียบกับรูปบทความนี้ก็ได้หากพระจันทร์ของท่านดวงเดิม2อยู่ในราศีมังกรหรือราศีมีนหรือราศีตุลดังในรูปก็การ์ดสูงๆไว้ก็จะเป็นสื่อร่อร้ายพระสาวจรไปถึง1มีนาคม2566โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลัคนาอยู่ในทั้ง4ราศีนี้ด้วยก็ต้องระวังให้มากขึ้นหมั่นสวดมนต์ขอพรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองก็อาจจะช่วยด้านจิตใจได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ฟองสนามจามละจันทร์